ันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูเครปวุ้นอัญชันบลูเบอรี่แก้วมังกรที่เรียนแล้วสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นรานางเงือกก็สามารถเนรมิตเมนูนี้ได้ง่ายๆเลยค่ะเรามาเริ่มทำน้ำอัญชันกันก่อนเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยอัญชันแห้งคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนำขึ้นตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดทั่วต้มต่อประมาณ2นาทีแล้วปิดไฟกรองด้วยผ้าขาวบางพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนจะทำให้วุ้นละลายตัวได้ดีตักผงวุ้นรานางเงือกใส่ลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำอัญชันที่พักไว้จนเย็นสนิทคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายนำมาเทลงในภาชนะพักไว้จนเย็นสนิทและกดด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้ค่ะตักบลูเบอรี่และแก้วมังกรลงไปพับครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเครปวุ้นอัญชันบลูเบอรี่แก้วมังกรหน้าตาน่ารักน่ารับประทานมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูสูตรเครปวุ้นอัญชันบลูเบอรี่แก้วมังกรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นรานางเงือก